สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมี่กลิ่นประทุมร้องไห้หนักสุดหมดความไว้ใจแฉแชทสามีกลายเป็นกระแสฮือฮาหลังจากที่นางเอกสาวเอมี่กลิ่นประทุมได้ควงสามีซีซีวัฒน์ออกมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวโดยช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่าเกือบจะล้มงานแต่งเพราะน้องต่อเต่ามาแล้วที่ทำเอาหลายคนยงไปถึงสาวต่อเต่าคนในวงการบันเทิงแต่ล่าสุดเอมี่ได้ตอบแชทถึงเรื่องนี้ว่าค่อนข้างเป็นไวรัลมากเรื่องที่บอกเกือบจะไม่ได้แต่งงานมันเป็นเรื่องที่คุณซีเป็นคนเริ่มพูดนะคะมันไม่ได้เป็นขนาดมือที่3หรอกกลุ่มเพื่อนเขาไปเที่ยวหาดใหญ่ด้วยกันก็คงจะมีงงงิ้งเวลาไปเที่ยวธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนหรือจับได้คาหนังคาเขาแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนเขาคุยกันแซวเล่นกันไปมาแล้วทำให้เราคิดมากแต่ณตอนนั้นที่เรากำลังจะแต่งงานก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดมาประมาณ10ปีแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแล้วไม่ได้รู้สึกในด้านลบแล้วเราโอเคชีวิตเราตอนนี้ก็โอเคเราก็สามารถที่จะพูดได้แซวได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรถามว่ามีอักษรย่อว่าต่อเต่าคนก็ขุดกันเจ้าตัวกล่าวว่าอันนี้ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงใครต่อเต่าในที่นี้คือคนนอกวงการอยู่ที่ใต้ไม่เกี่ยวกับคนในวงการที่พูดถึงนะคะตอนที่พูดอ่ะไม่ได้คิดที่จะพาดพิงเลยจริงๆพอคนพูดฉันไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตัวอักษรมันเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะถามว่าณโมเมนต์นั้นคิดจะเลิกงานแต่งเลยเหรอเจ้าตัวกล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงมันก็โมโหอ่ะเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะก็รู้สึกทำให้พร้อมก็ไม่อยากแต่งแต่ก็แต่งอ่ะแหละพร้อมหัวเราะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ